guys, it's Zawsalam! And welcome back to another Kulita while watching the behind the scenes of Home Love Episode 4! So thank you guys for the 1,000 subscribers! Yay! Next celebration natin baka 1 million. Ah! Asa naman, in case you're new to our channel, hi! We are Love Salat and we love to spread some happy vibes to your day. And if you're not new, welcome back! Bakit pa kayo bumabalik? Please subscribe to support our channel, hit the like button and notification bell, and let's have a good time here. And if you have any suggestions or maybe we should watch next time, comment below. We love talking to you guys. Anyways, let's add it together and let's watch episode 4, Show Me Love behind the scenes. Sobrang cute nga dun sa shot na yun. They all look so cute. Actually. Ganda talaga ni Ingfa, may gali. EP นี้เริ่มที่จะเข้าสู่นางงามแบบเต็มตัวละ4คนแล้วก็จะมีแบบจุดที่ทำให้คนเริ่มสงสัยแล้วว่าออแกนคือใครมีปัญหาอะไรต่างๆรวมถึงไฮดี้ด้วยที่จะเข้ามามีบทบาทใน EP 4มากขึ้น3คนนี้จะเข้ามาในกองแล้วจะมาทำอะไรแบบพวกเราหรือเปล่าang cute ni Heidi eh, no? Tingin ko talaga si Heidi magiging mortal enemy nila dito. The facial expression. Kasama, diba? Hindi. ได้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาเหมือนตอนที่บอกไปอีกที่แล้วว่าความเป็นผู้เข้าแข่งขันน่ะมันอยู่ในการประกวดอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งแบกทั้งความหวังทั้งสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยแต่ในระยะทางของการประกวดคือเราจะได้มิตรภาพดีๆก็คือมีนามันก็จะได้สนิทกับเดียน่าแล้วก็ลลินแล้วก็ชลีมากขึ้นก็สนุกดีโดนหัวฉันเริ่มมีการโดนตัวกันแล้วแล้วก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นโดยที่ไม่ได้อยู่แก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยน่าอะไรนี่บ้างkinikilig din ako pag nakikita sila ng ganyan eh. Gaano ka close? Super close? Don't trip for real! นี่มีนวดเท้ามีอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นตะคิวสวีทนะแม่เป็นไหมคนเป็นตะคิวเราจะมองเฉยหรอไม่ได้นะก็ตอนนั้นพี่ฟ้าไลฟ์อยู่นอนไลฟ์อยู่ที่ห้องแล้วก็หนูก็กราเบ้ปวดแล้วแหละกลับมาก็ไปล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกโอ๊ยเป็นตะคิวแล้วคือนิ้วอยู่อย่างนี้เลยอะนิ้วติดกันนิ้วอยู่อย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบรีบออกมาดูแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็แค่ดันให้มันแบบไม่เป็นตะคิวเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วคนในไลฟ์ก็เห็นอะไรเงี้ยเพื่อนกันเขาก็ถามกันถ้ามีน้ำใจอะนวดแรงมากถ้ามีน้ำใจแฉจะให้ดูว่าครั้งแรกอะเพราะอะไรไม่ได้คุยกันไม่เยอะนะแต่ก็เยอะอยู่นะเลื่อนไปไหมนี่สักทีทำหนึ่งใช้เวลาอ่ะอุ้ยแรงมากคุยได้ไหมแล้วก็ยายอนดูในรายการพี่แพทย์นะไปดูดะย้อนหลังรายการพี่แพทย์มาเชิญนะมันขามุกสุด
ันนี้ยุ่นพี่แพทเคยถามหนูว่าเวลาจะจีบสาวไหนต้องขอเคล็ดลับจีบสาวหน่อยเพราะแบบบุคแพรพาของเราคืออะไรเนี่ยสมมติว่าจะจีบพี่แพทใช่ไหมหนูจะพี่แพทถ่ายรูปกันไหมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวส่งให้หรือพี่แพทส่งมาก็ได้ส่งในไลน์อะไรไงแล้วชักแรกก็คือตอนนั้นอยู่ในกองแล้วก็ส่งรูปที่เขาแบบถ่ายกับกระต่ายไงแล้วก็มีโทรด้วยนะไงเฮ้ยตกใจนี่ไงจบละเฮ้ยเป็นรูมเมทกันตอนอยู่ในกองเมสกันไทยแลนด์ใช่พอแล้วไอ้ลูกตีกย้อนซีนกินน้ำก็เป็นซีนเหมือนแบบเราอยากรู้เรื่องของคือจริงๆเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเชอรีนเดียนาหรือลาลินมาก่อนเราเลยอยากรู้ว่าเอ้ยด้วยความที่เราเริ่มอยากจะสนิทกันแหละเราก็เลยอยากรู้แบ็คกราวด์เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะระหว่างเรื่องราวในกลุ่มของเธออะไรเงี้ยพูดคุยไปเรื่อยๆมันก็เลยมีซีนนึงที่เรามันเพลินจัดแหละก็เลยจังหวะใจตรงกันคือจะไปปิดน้ำแล้วมือมันมีการทัชกันเกิดขึ้นมีการมือสัมผัสสกินชิปครั้งแรกมันก็เลยเหมือนแบบเขินทำตัวไม่ถูกอะไรเนี่ยในความที่เป็นมีนามันก็จะมีนักกาฮีอะก็แบบดูปกติเนอะเลิกมาเกตเลยไม่ฟังไม่ฟังไอ้ปิลิตินยังมาเบิร์ฟดพาละซีชรินยูมากบเบิร์ฟโอ้โหแล้วหนูต้องเลิกกินน้ำก็คือจบเพลงนั้นขอเข้าห้องน้ำเพื่อเอาน้ำออกกินเยอะอยู่เพื่อความถ้าเราไม่กินจริงมันไม่เลยไงสำหรับ EP 4นะคะก็ทุกคนน่าจะได้เห็นถึงความน่ารักแฟนคลับก็น่าจะคิดถึงบรรยากาศช่วงที่เราเป็นรูมเมทกันด้วยแหละเนาะอยู่ในกองอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้เป็นภาพย้อนหลังกันบ้างนะคะแต่ว่าความหวานของมีนาและเชอรีนก็อย่าให้แพ้กับบันคูอีกมันก็เอาวินลังซิเลนิกาเริ่มมีแล้วนะในชีวิตจริงในชีวิตจริงก็คืออิงลอตใช่ไหมส่วนในซีรีส์เราก็จะมีเริ่มมีบ้านคู่ของมีนาและเชอรีนเคมีของสองคนนี้มันเริ่มเข้ากันจนทำให้เกิดด้อมเกิดขึ้นแต่เราอยากเห็นว่าแบบในซีรีส์กับในชีวิตจริงก็อยากทุกคนเอ็นดูแล้วก็เมตตาด้อมของมีนาเชอรีนด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP ต่อไปรอติดตามเลยว่ามันจะดื้อ Intense loves and maybe cries โอ้เนาะน้ำตาจากทุกคนด้วยก็ได้นะรอติดตามนะคะบ๊ายบายก๊อดแกเสร็จเสื้อเสร็จเอ้าคือพวกเราแน่นอนNatatawa ako dyan sa eksena na yan, hindi siya makasubo. Oo. Parang takot-takot ni Ingpa, no? Ilang beses siyang kumain, hindi pala siya dapat kakain dun eh. Natutuwa niya ako sa bonding niya. Nilang lahat. No? Oo.
Alam mo, nakikita ko yung mga group of friends ko sa kanila. Ganyan din kami. Huwag sama-sama. Hindi mo lang kailangan pumunta ng bar. Kayo na magdadala ng bar sa bahay. Ang bilis. 10 minutes lang siya, guys. Yeah. So, yun. Ang dami. Alam mo, yung nirelease nilang picture dun sa Twitter ng Show Me Love na episode 4, may dalawang pictures dun na wala naman talaga sa episode 4. Mm-hmm. Lalabas pin sa episode 5. Maybe. Hindi natin sure. Like, sa atin daw maparoon yung episode 5. Tapos lumabas yung maraming pictures. Okay, anyways guys, thank you so much for watching it with us. Bye! Don't forget to subscribe! Bye, Agot! Bye! Bye!